ค่ะจะชวนจับตานโยบายเรื่องการจัดการน้ํานะคะโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่รีบจัดการตั้งแต่ตอนนี้นะคะแนวโน้มของภัยพิบัติที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้ามาสํารอยนั่นเองค่ะ,คะตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต้องบอกว่าเสี่ยงจะเจอน้ําท่วมรอบสองคือหลายจุดของเชียงรายท่วมไปแล้วแหละสําหรับหลายคืนที่ผ่านมาที่ฝนตกหนักติดต่อกันนะคะแต่ คู่ขนานการฟื้นฟูร,รอบที่แล้วยังไม่จบเลยพลนิตยาใช่แล้วค่ะนอกจากยังไม่จบแถมฝนก็ยังมาซ้ำซ้อนอีกนะคะทําให้หลายพื้นที่คนก็ขนของขึ้นที่สูงค่ะการซ้ำซ้อนหลังฟื้นฟูนะคะมีคําเตือนจากศูนย์อํานวยการน้ําแห่งชัดด้วยนะคะว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำให้เขาบอกว่าคาดการไว้ในช่วงของวันที่4ตุลาคมนี้นะคะ mm hmm. แม่น้กกํากบริเวณสถานีสะพาน,านแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มนะคะปริมาณน้ําส,สูงขึ้นนะคะน้ําอาจจะสูงกว่าตะลิ่งอยู่ที่ประมาณ1เมตร18เซนติเมตรนั่นเองค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคงกรศรีวิชัยศูนย์วิศวกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเปิดเผยด้วยนะคะว่าจังหวัดเชียงรายนั้นมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนี้ส่งผลให้หลายพื้นที่นะคะมีน้ํากลับมาท่วมเพิ่มมากกว่า1เมตรในหลายจุดเลยค่ะ ขณะที่วันนี้ฝนลดลงแล้วนะคะแต่ว่าบางแห่งน้ําลดก็จริงแต่ว่ามวลน,น้ําที่กําลังไหลยอยู่จากดอยตอนบนลงสูง่แม่น้ํากกบางส่วนก็มีแนวโน้มนะคะเพิ่มขึ้นบางแห่งขณะที่ลุ่มน้ําสําคัญที่ได้รับผลกระทบ3พื้นที่นะคะก็คือลุ่มน้ําท่าสุดที่ทําให้น้ําท่วมหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลุ่มน้ํำนังแ,แลแล้วก็ลุ่มน้ำโป่งพระบาทนะคะที่ส่งผลให้น้าท่วมบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยสําหรับฝนที่ตกเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ150-190มิลิเมตนะคะแม้แนวโน้มฝนลดลงแต่มวลน้ําคงค้างยังคงไหลยอยู่ขณะที่พื้นที่ท้ายน้ำนะคะยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าการระบายน้ำออกนั่นเองจะต้องใช้ระยะเวลาค่ะวางกันต่อครับพื้นที่ต้นน้ำ เริ่มแห้งคิดว่าวันนี้น่าจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติในการเก็บกวาดทาความสะอาดนะครับผมแต่พื้นที่ท้ายน้ําตอนนี้เนี่ยในลําน้ํางามต่างๆเนี่ยที่ที่เขาเป็นพื้นที่ท้ายน้ําเนี่ยระดับน้ํายังขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าน้ําเริ่มระบายไปครับผมจริงๆแล้วบ้านของอาจารย์มงคลกรก็ท่วมเหมือนกันเท่าที่คุณนิตยาคุยมาคืออยู่ในจุดเสี่ยง จากสถานการณ์ฝนรอบนี้ด้วยนะคะที่ฉันไ,ไปเห็นนะคะ <c oughs> Facebook ของอาจารย์ <c oughs> พาคุณแม่เนี่ยไปอยู่ที่โรงแรม <c oughs> บางทีขนของกอ็บางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้ยกนะ <c oughs> แต่ว่าคุณพ่อเฝ้า <c oughs> บ้านอยู่ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ประสบภัย <c oughs> เป็นทั้ง <c oughs> นักวิชาการที่คาดการด้านน้ำแม่ก็ ยกย,ย่องจิตใจเลอเกินะนะคะ,ะเป็นกําลังใจนะคะเพราะต้องบอกว่านี่คือรอบสองของเชียงรายแม้ว่าจะยังไม่หนักเท่ารอบแรกแต่วางใจไม่ได้เพราะว่าล่าสุดทางสทนอชอก็ประกาศแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งและน้ําท่วมขังแม่น้ํากกนะคะระวังตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง9ตุลาคมนี้ และสายตามไม่ได้นะคะเหตุผลเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวตอนบนนะคะประกอบกับว่ามีร่องมลสมพาดผ่านภาคเหนือของประเทศไทยค่ะเหตุผลแบบนี้ทําให้เจอฝนตกหนักมากในพื้นที่ต้นน้ําเขตอําเภอแม่อายของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะแน่นอนฝนตกมากก็ส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ํากกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดการว่าระดับน้ําจะล้นตลิ่งในพื้นที่ล ต่มต่ำใกล้แม่น้ำกกบระเวณอาเภอเมืองเชียงรายแล้วก็ในพื้นที่เวียงเชียงรุง้งเวียงชัยแม่จันดอยหลวงแล้วก็เทียมอำเภอเชียงแสนของจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะถ้าล้นเนี่ยเขาบอกน่าจะสัก 50เซนติเมตรถึง1เมตรก็ต้องบอกว่าไม่น้อยนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่แต่ละพื้นที่มันมีความสูงต่ำไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตรงบริเวณนั้นเป็นที่ลาดเชิงเขาด้วยนะคะแต่บางพื้นที่เนี่ยมันลดก็จริงแต่เมื่อมันไหลไปสู่ลําน้ำเนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงไปปูดอีกที่หนึง่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1-2วันค่ะเราเลยติดตามสถานการณ์จากพื้นที่เมื่อวานนี้รวมไปถึงวันนี้นะคะ Facebook ของสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายรายงานภาพนี้ล่าสุดเลยค่ะเป็นภาพน้ําท่วม ถนนสี่แยกทางเข้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะจุดนี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงรายประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายบอกรถเล็กผ่านได้นะแต่ต้องระวังเลี่ยงได้อยากให้เลี่ยงค่ะแล้วก็มีการแจ้งเตือนรถทุกชนิดนะคะงดใช้เส้นทางหมายเลข1 1 8ขาเข้าเชียงรายและเชียงใหม่ที่จะผ่านไปที่หน้าโบสถ์ปากนิ้วเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยค่ะสูงแล้วนะคะ ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่คือรถใหญ่ระดับน้ําก็คือโอ้โหปิ่มๆจะเข้าเครื่องแล้วอะค่ะดังนั้นรถเล็กที่จะผ่านไปถนนหมายเลข1 1 8ขาเข้าเชียงรายถ้าเลี่ยงได้อยากให้เลี่ยงค่ะ และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมเกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณบ้านป่างิ้วหมู่ที่1ตําบลป่างิ้วอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างเวียงป่าเป้าธรรมสถานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลป่างิ้วต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านเพราะจุดนั้นตามรายงานบอกมีชาวบ้านบาดเจ็บอะค่ะถูกเศษแก้วบาดท,ที่เท้าแล้วเป็นแผลลึกต้องเร่งนําส่งโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวทีมข่าวไทย PBS News นิวของเรารายงานภาพนี้มาค่ะ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่ทางเพจ Facebook สื่อท้องถิ่นเชียงรายสนทนาซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นที่ทำงานใกล้ชิดกับไทย PBS รายงานแจ้งเตือนว่าพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบน้ำท่วมฉับพลันของเชียงรายตอนนี้3อํอำเภอต้องจับตา3อํอำเภอที่ว่าได้แก่ตำบลเวียงอำเภอแม่เงินจังหวัดเชียงรายแต่อยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงแสนอีกจุดหนึ่งคือตำบลน,นางแลรตำบลบ้านดู่ตำบลท่าสุด ตำบลแม่กอนอำเภอเมืองเชียงรายนะคะแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ของแม่จันคือตำบลท่าเข้าเปลือกอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่จันอำเภอเมืองอำเภอเชียงแสน ต้องติดตามสถานการณ์แม่น้ำกกอย่างใกล้ชิดเพราะถ้าดูภาพต่อไปจะเห็นเลยว่าพื้นที่จุดนี้มีการประกาศแจ้งเตือนภัยระดับ3แล้วนะคะระดับ3หมายถึงภาวะเสี่ยงอันตรายขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมตามคำแนะนำของทางราชการค่ะคือจริงๆแล้วนะคะการเตรียมพร้อมรับมือแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะมีคนจากพื้นที่รายงานมาว่า SMS ถึงช้ากว่าเหตุการณ์ แล้วทีนี้บางจุดบางพื้นที่เนี่ยนะคะหลายคนบอกว่า มันมีคําเตือนก็จริงต้องใช้เป็นรถขยายเสียงแต่บางทีมันน้ําท่วมมันเข้าไม่ไหวนะคะออก็ต้องรอดูแล้วก็ติดตามกันไปออแปลว่าตอนนี้การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอาจจะยังไม่ทั่วถึงประชาชนก็ต้องติดตามผ่านไทยพี s ีผ่านสื่อแล้วก็สื่อออนไลน์เท่านั้นใช่แล้วค่ะแต่ว่าอย่างน้อยๆเขาก็มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วค่ะก็สู้กันต่อไปเพราะว่าแนวโน้มของสถานการณ์แบบนี้นะคะก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกแต่ว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์เสรีสุพราธ คิดระบุด้วยนะคะว่าการประเมินจาก IPCC เนี่ยฝนที่ถี่ขึ้นดุนแรงมากขึ้นนะกะ็มีโอกาสเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะเห็นว่าฝนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเวลาแล้งก็จะแล้งจัดเวลาท่วมก็จะท่วมหนักทั้งลุ่มเจ้าพระยาตอนบนตอนล่างเลยแต่ว่าสำหรับฝนที่จะทำให้ท่วมหนักแบบปี2554ก็ถือว่าเป็นฝนตกแบบทีทีซึ่งจะเกิดขึ้นทุกๆ50ปีค่ะ แต่ว่าอนาคตข้างหน้านะคะสถานการณ์ฝนที่ว่านี้นะคะอาจจะมาทุกๆ10ปีนั่นเป็นผลพวงจากสภาวะลูกอนนั่นเองค่ะเอเชียเนี่ยตัวตัวสิ่งหนึ่งที่เขาเป็นสถิติและคอร์ดก็คือว่าในปี2016นะครับมันเป็นดาวลิสตี่มีความรุนแรงสูงมากนะฮะท่านเห็นว่า2016เนี่ยอุณหภูมิเพิ่มไปประมาณเกือบ2.4องศานะจากปกตินะครับแน่นอนมันจะมาจากอะไรบ้างมาจากโลกร้อน มาจากเอนอโนและมาจากปัจจัยอื่นๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นปีนั้นก็เป็นปีที่ซึ่งผู้งานนักวิจัยเขาบอกว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยไอเอนอโนเนี่ยมันจะมาถี่ขึ้นแต่ว่าระดับความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะไม่แรงก็ได้นี่เขาตั้งคําถามนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่เราก็ต้องศึกษาอยู่นะว่าโอเคว่าถ้าเป็นการคาดการจากงานวิจัยลักษณะอย่างเนี้ยนะทีมาถี่แน่แต่ว่าความรุนแรงนะ่ะมันอาจจะระดับเบาลงมา แต่ว่าผลกระทบในอีกเรื่องหนึ่งภาพรวมวันนี้เรากําลังเจอสถานการณ์ภัยพิบัตทิที่เขาใช้คําภาษาอังกฤษว่า Extreme หรือว่าสุดขั้วมากยิ่งขึ้นนะคะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรามีโอกาสเจอฝนจากร่องความกดอากาศต่ําที่จะทําให้ฝนตกหนักตกสั้นและตกบ่อยขึ้นซึ่งร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยนักวิชาการหลายท่านบอกประเมินยากคุณผู้ชมประเมินยากกว่าพายุใหญ่ๆพายุใหญ่ๆประเมิน3วันก็แน่นอน แต่ล่องความกดอากาศตามสามวันประเมินได้แต่1วันจะชัดเจนที่สุดดังนั้นการแจ้งเตือนก็เลยเป็นเรื่องที่ประชาชนในหลายพื้นที่อยากจะให้เพิ่มระดับการแจ้งเตือนท่ามกลางวิกฤตภัยที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะคําถามคือวันนี้แม้ว่าจะถูกตั้งคําถามเรื่องการแจ้งเตือนด้านหนึ่งการจัดการของรัฐบาลมีการตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเพื่อจัดการภัยพิบัติคําถามคือประเทศไทยมาถูกทางไหม มีความเห็นเรื่องนี้จากมุมมองของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิตางพิไลลา,ลาอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะท่านนายกท่านได้ลงนามตั้งสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์น้ำท่วมวาตภายัยดินโคนลนถล่มชืออ่อย่อคออศแล้วก็มีคําสั่งตั้งสิ่งที่เรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือที่เรียกว่าสปชนี่คือเป็น,นกลไกที่พิเศษ เพราะว่าท่านนายกนั่งเองเป็นหัวโต๊ะย้อนกลับไปถ้าดูตามนี้เนี่ยมันถึงเลเวลที่นายกต้องมาหรือยังอาจจะยังแต่ว่าก็เข้าใจว่าด้วยรัฐบาลใหม่ด้วยภาพของการทํางานที่ต้องออกไปแล้วความเอาจริงเอาจังหรือการที่ต้องดูแลพี่น้องโอเคท่านนายกมานั่งหัวโตะซึ่งถามว่าดีไหมอาจจะดีก็ได้ถ้า คณะที่ปรึกษาหรือว่าคณะทํางานที่อยู่ระดับบนเนี่ยให้ข้อเสนอแนะท่านนายกได้ถามว่าท่านนายกลงพื้นที่ไปผัดเข้าผัดผิดไหมก็อาจจะไม่ผิดเพราะว่าเป็นการให้กําลังใจแต่ต้องอย่าลืมว่าหน้าที่ของผู้บัญชาการหรือคอมมานเดอร์ระดับสูงสุดน่ะมีหน้าที่อะไรทําไมถึงต้องเป็นนายก ราะว่านายกคือคนที่สั่งทุกหน่วยงานในประเทศได้ไม่มีใครที่จะสั่งได้อีกแล้วนอกจากนายกซึ่งเวลาที่เกิดภัยพิบัติระดับใหญ่ขนาดนั้นจริงๆอะ่ะก็ต้องขอท่านนายกมาสั่งแล้วแต่และหน่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุตุเขาก็บอกว่าเขาเตือนไปแล้วยางอีเตืออล่วงหน้าเป็นหนึ่งสัปดาห์สทนชอเองก็บอกว่าประสานข้อมูลไปกับจังหวัดแล้วล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์หน่วยงานอาจจะทําเต็มที่แล้วแต่โดยปกติแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเห็นว่า แต่และหน่วยงานเนี่ยมีพันธกิจของตัวเองแล้วเขามีกรอบการทํางานของตัวเองที่เขาจะไม่ก้าวล่วงกันเพราะฉะนั้นอ่ะคิดว่ามันจะมีแก๊บระหว่างหน่วยงานเนี่ยมันจะมีแก๊บทีนี้หน้าที่ของคอมมานเดอร์เนี่ยจะต้องเป็นฟาซิลิเตเตอร์คือทํายังไงที่จะลดแก๊บตรงนั้นให้ได้ทํายังไงให้กําแพงของหน่วยงานซ้ายกับหน่วยงานขวาเนี่ยมาชนกันหรือลบกําแพงออกให้ได้นี่คือคอมมานเดอร์เป็นคนที่จะต้องทําแบบนั้นแต่ถามว่าทุกวันนี้แก๊บมีไหม ถามเอาง่ายๆแค่ว่าทําไมข้อมูลข่าวสารที่อุตุส่งไปสนชส่งไปทําไมพี่น้องถึงไม่รู้ทําไมพี่น้องถึงบอกว่ากว่าจะรู้ก็คือน้ําขึ้นที่หน้าบ้านแม้กระทั่งจะข้ามสะพานก็ไปไม่ได้แล้วมันก็ต้องมองหาแก็บตรงนี้ตอนนี้ถามว่า SMS สส่งได้หรือ,อยังยังถามว่าในพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยคลื่นโทรศัพท์ใช้ได้หรือ,อยังยังเข้าถึงข้อมูลหรือ,อยังยัง อันอันนี้ก็คือสะท้อนแล้วว่ากลไกปกติมันไม่ฟังก์ชันแต่การที่มีกลไกพิเศษแบบนี้เนี่ยปีนี้อาจจะดีแต่ถามว่าปีหน้าเราต้องรอแบบนี้เหรอเพื่อให้กลไกในการที่จะรับมือกับภัยพิบัติเนี่ยมันสมูทมันไม่ใช่คือเราเราต้องทํายังไงก็ได้ให้กลไกปกติที่มันควรจะเป็นอ่ะมันเดินหน้าไปและทุกหน่วยงานเนี่ยทำตามฟังก์ชันของตัวเองตามกลไกที่เคยเซตอัพไว้หลังปี5 4สี่ถึงปัจจุบันซึ่งตอนนี้มันไม่ฟังก์ชันทิ้งไว้แค่นี้คะ่ะ ยังมีคำถามอีกเยอะค่ะคุณผู้ชมท่ามกลางสถานการณ์ที่เราเกิดไปตั้งแต่ต้นรายการว่าเฉพาะหน้าก็ต้องจัดการนะแต่ภัยพิบัติมันจะมาถี่ขึ้นแล้วก็รูปแบบจะมีความแปลกใหม่มากขึ้นหลายกรณีเราอาจจะยังไม่เคยเจอหรือมันอาจจะหนักโดยที่ไม่คาดการหรือคาดไม่ถึงก็ได้รูปแบบเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนนะอย่างที่ฟักแฟนบอกว่าร่องฝนเนี่ยมันคาดการได้ยากเนาะไม่เหมือนพายุเพราะว่าร่องฝนรอบนี้เนี่ยมันยาวมา2อาทิตย์ปกติแล้วประมาณสัก7วันเนี่ยมันก็หายไปแล้วก็กดลงมาแล้วร่องฝนแถม ตกแล้วตกซ้ํำตกเดิมด้วยใช่แล้วที่สําคัญก็ยังมีเรียนบอมซพ่งเป็นศัพท์ใหม่ที่หลายคนก็เพิ่งรู้นะคะคะแล้วก็ถือว่าเรื่องแบบนี้มันจะถี่ขึ้นเรื่อยเือนั่นเองค่ะค่ะทีนี้ท่ามกลางภัยพิบัติที่มีแนวโน้นมถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นก่อนหน้านี้อาจารย์สิตางนะคะจากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํมสสามอเกษตรศาสตร์ที่เราฟังเสียงไปเมื่อสักครู่อาจารย์ก็วิพากษ์ท่าทีของรัฐบาลค่ะโดยเฉพาะตัวท่านนายกรัฐมนตรีแพททองทานที่ก่อนหน้านี้น้ําท่วมเหนือรอบแรกท่านนายกลงไปน อาจารย์ก็เลยตั้งคําถามว่าถ้านนยกลงพื้นที่ไปผัดเข้าผัดคนตั้งคําถามกันเยอะในโซเชียลแล้วผิดไหมอาจารย์สิตังบอกอาจจะไม่ผิดแต่ต้องอย่าลืมว่าหน้าที่ของผู้บัญชาการระดับสูงสุดมีหน้าที่อะไรอาจารย์บอกฝากไว้ให้คิด โอ,อ้ฝากไว้คิดก็คิดเรื่องใหญ่เลยนะเ<ช>พราะนี่ <ฮะ S 1> เป็นโจทย์ใหญ่จริงๆเลยนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะคะทางด้านของรองศาสตราจารย์เสรีสุภรทิติ์ก็เสนอด้วยว่าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่นายกจะต้องทุบโต๊ะว่าคนที่จะให้ข้อมูลนะคะก็คือใครอย่างเช่นสทนชก็ต้องให้คนเดียวเลยนะคะท้องถิ่นก็จะให้ข้อมูลเอามาทางานต่อนะคะทําไม่ได้ก็ต้องให้เขาทําให้ได้นะคะจะเห็นว่านักวิชาการก็ติดตามเรื่องนี้ก็คาดหวังนะคะว่าท่าทีที่ชัดเจน ระดับนโยบายนะคะทางด้านของรัฐและภาคการปฏิบัติเฉพาะหน้าที่นั้นจะต้องเข้าใจนะคะเรื่องของภัยแล้วก็เรื่องของสิ่งที่จะต้องเผชิญอีกด้วยอ่ะและล่าสุดอย่างที่เราทราบการกรณีที่เกิดขึ้นที่เชียงรายท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ตั้งสปชปฏิบัติการส่วนหน้าเพื่อเป็นการ ตั้งศูนย์สั่งการแล้วก็ประสานงานไปกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะโดยให้คุณธีรรัตน์สำเร็จวาน,นิชท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นประธานให้พลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คุณจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นโฆศกของสองปชส่วนหน้าให้ปฏิบัติงานอย่างน้อย30วันเพื่อที่จะรู้ว่า จะประสานความช่วยเหลืออย่างไรกับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นให้ทันท่วงทีนะคะ30วันเนี่ยท่านายกประกาศว่าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมไม่รู้30วันจะคลี่คลายได้ไหมนะแต่อย่างไรก็ตามทางสงปชส่วนหน้าจะประสานแล้วก็ระดมพลผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงยุติธรรมร่วมกับอาสาสมัครและหน่วยงานเอกชนต่างๆ พอไหมก็ต้องวัดผลกัน1เดือนเพรากผีดเส้นไว้30วันแต่คุณผู้ชมค่ะในภาพใหญ่เรื่องการรับมือภัยพิบัติเชิงรุกที่มีแนวโน้มรุนแรงถี่ขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมุมหนึ่งค่ะภาคประชาชนคุณไมตรีจงไกลาจากผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทยและเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนวิเคราะห์รัฐและนโยบายการจัดการคุณไมตรีบอกอย่างล้มเหลว ที่ยังล้มเหลวเพราะมองว่าประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงภัยกว่า40,000ชุมชนเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะงบประมาณสามารถดาเนินการซ้อมภัยได้20ชุมชนต่อปีเท่านั้นเองคุณมตตีบอกถ้าไม่ปรับนโยบายอะไรเลยเนี่ยงบเท่านี้นโยบายเท่านี้เราอาจจะต้องใช้เวลา2,000ปี2,000ปีเลยเหรอคะ2,000ปีชุมชนเสี่ยงภยัยถึงจะมีแผนซ้อมภัยครบไม่ต้องพูดว่ารับมือไหวนะถ้าไม่ปรับงบไม่ปรับนโยบายแค่ซ้อมเสี่ยงภยัย อาจจะใช้2,000ปี2,000ปีนี่คือไปแล้วกี่ชาตินานไปอันนี้ก็ต้องบอกว่าแบบนี้เลยนะคะแต่เมื่อกี้เนี่ยมีการวิพากษ์กันถึงสปชนะคะคือก็มีคำถามเหมือนกันนะคะว่าแนวโน้มของการบริหารจัดการรอบนี้ทำไมรีบตั้งสปชละ่ะเกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่เรามีพรบน้ำจริงๆแล้วนะคะเรามีพรบน้ำที่สามารถตั้งศูนย์กออชนะคะจากกอชอได้ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเหมือนกัน